ในเรื่องของระบบเครือข่ายนอกจากเราจะต้องดูถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วในปัจจุบันเนี้ยเราจะต้องมีเรื่องของตัวหมายเลขที่เราใช้บนระบบเครือข่ายซึ่งเราเรียกว่าหมายเลข IP หรือ IP address IP ก็ย่อมาจาก Internet Protocol ก็จะเป็นวิธีการที่เราให้หมายเลขประจำของอุปกรณ์หรือเครื่องที่เอามาเชื่อมต่อกันดังนั้นเนี่ยเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่ายเครื่องลูกข่ายแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนซึ่งนำมาเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายนั้นเนี่ยทุกๆอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องซึ่งเราเรียกว่าเป็นหมายเลข IP หรือ IP address หมายเลขประจำเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นหมายเลขประจำเครื่องที่เรียกว่าเป็นรุ่น 4.0 นะครับหรือเป็น IP address version 4.0เวอร์ชัน 4.0 เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรครับก็คือประกอบด้วยตัวเลขอยู่4หลักด้วยกันก็มีขนาด32บิต1หลักเนี่ยก็คือ8บิตนะครับเพราะนั้น4หลักก็เป็น32บิตซึ่งหมายเลข IP 4.0 เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็หมดไปจากโลกนี้ละพูดง่ายคือหมายเลข IP ตอนเนี้ยมีน้อยกว่าจำนวนเครื่องละในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแก้ไขโดยการใช้หมายเลข IP ภายในที่เรียกเป็น private IP เข้ามาช่วยแล้วก็จะมีการพัฒนาระบบหมายเลข IP เนี่ยจากเวอร์ชัน4เนี่ยไปเป็นเวอร์ชัน6ซึ่งหมายเลข IP เวอร์ชัน6เนี่ยก็จะมีขนาดหรือมีการอ้างอิงถึงหมายเลขเนี่ยจาก IP เวอร์ชัน4เนี่ยที่เป็น32บิตเนี่ยพอเป็น IP เวอร์ชัน6เนี่ยจะมีขนาดถึง128บิตซึ่งก็สามารถจะมีหมายเลข IP เนี่ยได้มากกว่าเดิมถึง296เท่าแต่การที่เปลี่ยนจากเวอร์ชัน4ไปเวอร์ชัน6เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราแค่ไปแก้หมายเลขประจำเครื่องเนี่ยแค่นั้นเพราะว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีมากมายมหาศาลดังนั้นการปรับจากรุ่นที่4เป็นรุ่นที่6เนี่ยก็จะมีกระบวนการขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะมีนโยบายที่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจาก IP รุ่นที่4เนี่ยไปเป็น IP รุ่นที่6เช่นจะต้องมีการจัดทำแผนในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้รองรับ IP เวอร์ชัน6หรือ IPv6 จะต้องมีการให้ความรู้จัดสัมมนาจัดฝึกอบรมให้บุคลากรเนี่ยทราบเกี่ยวกับในเรื่องของ IP เวอร์ชัน6นอกจากนี้แล้วถ้าจะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆในการจัดซื้อต่างๆเนี่ยจะต้องกำหนดไปในคุณสมบัติว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องรองรับ IP เวอร์ชัน6ด้วยนอกจากนี้แล้วอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไม่รองรับเนี่ยก็ต้องมีการจัดหาทดแทนเพื่อให้อุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยที่รองรับ IPv6 เนี่ยเข้ามาแทนที่และสุดท้ายหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ต้องไปขอ IP เวอร์ชัน6เอามาไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆของหน่วยงานต่อไปเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ IP เวอร์ชัน6มากขึ้นนะครับจะขออธิบายคุณสมบัติคร่าวๆของ IP เวอร์ชัน6ในเรื่องของหมายเลข IP พอเป็น IP เวอร์ชัน6เนี่ยมีขนาด128บิตเพราะนั้นก็สามารถจะมีหมายเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายนอกจากนี้แล้ว IP เวอร์ชัน6เนี่ยยังรองรับลักษณะของการที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระบบต่างๆเนี่ยนะครับให้ทำงานในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งข้อมูลก็จะมีคุณภาพมากขึ้นการกำหนดเส้นทางต่างๆเราก็สามารถจะกำหนดเส้นทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยตัว IP เวอร์ชัน6เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการที่เราจะจัดการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้นกว่า IP เวอร์ชัน4
แต่ในกระบวนการในการปรับเปลี่ยนเป็นจากเวอร์ชัน4เป็นเวอร์ชัน6นั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำควบคู่กันไปกับการที่เราจะต้องทำงานอยู่บน IP เวอร์ชัน4เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี IP เวอร์ชัน4เนี่ยใช้งานอยู่เยอะแยะไปหมดตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ต่างๆระบบแม่ข่ายต่างๆปัจจุบันยังเป็นรุ่นที่4อยู่ดังนั้นในทางปฏิบัติก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าหน่วยงานบางครั้งเนี่ยมีอุปกรณ์มากการปรับเปลี่ยนก็จะมากขึ้นด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจจะขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้สมมุติว่าหน่วยงานของเราเนี่ยใช้ IP เวอร์ชัน4อยู่เสร็จแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น IP เวอร์ชัน6แล้วเราบอกว่าเราจะให้เครื่องทุกเครื่องเป็นเวอร์ชัน6หมดเลยนะในลักษณะเช่นนี้เนี่ยในหน่วยงานเราทำได้แต่พอเราเป็นเวอร์ชัน6แล้วเราจะออกไปยังนอกหน่วยงานเราไปสู่อีกระบบหนึ่งซึ่งเป็น IP เวอร์ชันเก่าคือเป็นเวอร์ชัน4ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยระบบ4กับ6เนี่ยนะครับจะไม่สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้เพราะว่าเป็นคนละหมายเลขคนละกลุ่มกันดังนั้นเราก็ต้องไปรอให้อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชัน4เนี่ยปรับเป็นเวอร์ชัน6ด้วยเราถึงจะคุยกับเขารู้เรื่องได้ดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยจึงยังไม่สามารถจะยกเลิก IP เวอร์ชัน4ได้เพราะว่าหน่วยงานอื่นๆที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับดังนั้นเมื่อเราทำงานไปทั้ง V4 V6 ไปพร้อมกันเนี่ยหน่วยงานไหนที่เราไปติดต่อด้วยหรือเขามาติดต่อเราเขาติดต่อด้วยหมายเลข IP เวอร์ชัน4เราก็สามารถคุยกับเขาได้หน่วยงานไหนที่ปรับเป็น IP เวอร์ชัน6แล้วเราก็สามารถจะคุยกับเขาได้ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้พัฒนาระบบก็ตามผู้ดูแลระบบเครือข่ายก็ตามจึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคที่เป็น IP รุ่นที่ 6.0 ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่ายก็ตามระบบปฏิบัติการก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยรองรับ IP เวอร์ชัน6อยู่แล้วก็อยู่ที่หน่วยงานนะครับที่จะต้องวางแผนที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การทำงานของเรานั้นเนี่ยนะครับไม่สะดุดและในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นได้โดยที่เราไม่มีปัญหาในตัวอย่างถัดไปเราจะได้เห็นว่าลักษณะของ IP เวอร์ชัน6มีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วแตกต่างจาก IP เวอร์ชัน4อย่างไรแล้วในกระบวนการปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชัน4ไปเป็นเวอร์ชัน6นั้นเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งเราจะได้ชมตอนต่อไปครับมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรหมายเลข IP ที่เป็น Public มาจำนวน6คลาส4 1คลาส4จะหมายถึง256หมายเลขดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีหมายเลข IP ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ประมาณ 1,500 เครื่องถ้าเรามาดูจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเด็กนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆนี่จะมีทั้งหมดประมาณ 30,000 เครื่องซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้นำเทคนิคการนำ private IP address มาใช้ในมหาวิทยาลัยโดยการใช้เทคนิคที่ว่า NAT หรือเรียกเต็มๆว่า Network Address Translation โดยมาแปลงจาก private IP address จำนวน150หมายเลขมาเป็น1 public IP เพื่อให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แต่ด้วยเทคโนโลยีของด้าน IP address ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีเวอร์ชันใหม่เกิดขึ้นก็คือ IP เวอร์ชัน6ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็ได้รับจัดสรร IP เวอร์ชัน6มาจากทาง Uninet จำนวนหนึ่งซึ่งมีมากมายต่อการใช้งานอีกหลายปีเพราะว่าเป็นล้านล้านหมายเลขทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ได้นำ IP address ที่ได้รับจัดสรรจากทาง Uninet มาใช้งานในData Center ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือใช้สำหรับเครื่องเว็บมหาวิทยาลัยหรือเครื่องที่ต่ออินเทอร์เน็ตหลักๆ
กระทรวง ICT ก็ได้กำหนดไว้ว่าหน่วยงานของภาครัฐจะต้องใช้ IP เวอร์ชัน6ในการต่ออินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2558ส่วนความพร้อมของบุคลากรที่จะให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากรทางศูนย์คอมพิวเตอร์เองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ IP เวอร์ชัน6จนสามารถนำความรู้มาพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้พร้อมที่จะใช้งาน IP เวอร์ชัน6ได้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์เองก็ได้คำนึงถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆหรือคณะวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงานว่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ IP เวอร์ชัน6ด้วยดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์คงต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ IP เวอร์ชัน6โดยอาจจะจัดสัมมนาเชิงวิทยาการหรือจัดประชุมหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมที่จะใช้ IP เวอร์ชัน6ทั้งมหาวิทยาลัยต่อไปขณะนี้เราจะได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่า IP รุ่นที่6มีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากรุ่นที่4อย่างไรแล้วในการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นที่4ไปเป็นรุ่นที่6เนี่ยมีกระบวนการคร่าวๆอย่างไรซึ่งตรงนี้เองหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของระบบ IT จะต้องทำความเข้าใจกับหมายเลข IP รุ่นใหม่นี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีของ IT เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอนาคตอาจจะมี IP เวอร์ชัน7 8 9 10อะไรไปเรื่อยๆตามจำนวนของคนใช้ที่มากขึ้นอุปกรณ์ที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องของ IT เนี่ยนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้อง IT เนี่ยจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและต้องมีการพัฒนาความรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ระบบ IT เนี่ยให้เต็มประสิทธิภาพตามที่มันควรจะเป็นได้